วัสดีครับอ่ะวันนี้ก็อยู่ในรถ Mazda 2นะครับปี2016ก็วันนี้จะมาสอนนะครับการอัปเดตนะครับตัว CMU นะครับตอนนี้ CMU ของเราเป็นเวอร์ชั่นไรเออ56.00.240 อ่ะนะครับวิธีอัปเดตนะครับก็เตรียมไฟล์นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเวอร์ชัน59นะครับ59.00.502นะครับก็อยู่ในแฟลชได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตวิธีขั้นแรกนะครับไปโหลดมาก่อนนะครับไฟล์ผมก็จะเสียบจากนั้นนะครับเมื่อขึ้นเชื่อมต่อขึ้นเชื่อมต่อนะครับมิวสิกดาววอลลุ่มนะครับกด3ปุ่มพร้อมกันนะครับแบบนี้กดค้างไว้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้จากนั้นให้เราทำการกด3เพื่อรีดดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับผมรีดละ not no activate DTC ไม่มี error อะไรเกิดขึ้นนะครับลบทีหนึ่งจากนั้นจะเข้าสู่หน้าติดตั้งให้กด99นะครับจะขึ้น System Update แบบนี้นะครับจากนั้นกด Enter กดค้นหาเมื่อทำการกด99 enter มาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเข้าไปเช็คในแฟลชไดรฟ์เรานะครับว่ามีไฟล์อะไรอยู่ตอนนี้นะครับวิธีอัปเดตนะครับให้เรากดแพ็กเกจป้องกันการบกพร่องก่อนนะครับติดตั้งตรงนี้ก็ใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับไม่เคยนับก็สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอดูกันไปว่าเท่าไหร่ก็เมื่อเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะครับรอให้มันอัปเดตเรียบร้อยก่อนถ้าเราไม่ทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับบอกเลยว่ามีเหลืองนะครับพังแน่นอน 100% นะครับส่วนมากก็ชอบไปอ่านอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปทำตามแล้วก็พังกันเป็นแถววันนี้ก็มาบอกให้ฟังนะครับสอนให้อัพกันเองนะครับถ้ามีเวอร์ชัน70นะครับมีไฟล์เวอร์ชัน70ก็ไปโหลดไฟล์เวอร์ชัน70มานะครับแล้วก็ทำการโหลดแพ็กเกจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาติดตั้งกันก็ตามตรงนี้นะครับตัวไฟล์ก็ใครอยากได้ก็ถามผมมาใน description นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้นานไหมก็นานแบบนึงนะครับเวลาเราทำนะครับเวลาเราทำให้เราเข้าเกียร์ N ไว้นะครับแต่ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับสตาร์ทรถอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าเกียร์ N ไว้นะครับ
ะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าเกียร์ N ไว้นะครับมันจะตัดไฟทุกๆ20นาทีนะครับทำให้การอัปเดตของเราเกิดการผิดพลาดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ไฟระบบเสียได้นะครับโอเคการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยไม่ต้องกดรีบูตนะครับกดตกลงถึงขั้นตอนนี้นะครับห้ามรีบูตห้ามดับเครื่องห้ามกดปิดไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับห้ามดับไฟใดๆทั้งสิ้นต่อมาเราก็กดเหมือนเดิมอีกทีนึงนะครับมิวสิกดาวน์วอลลุ่มกดลงไปนะครับก็กดค้างไว้แป๊บนึงนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาจากนั้นเราก็กด99ต่อเหมือนเดิมนะครับกด Enter กดค้นหาคราวนี้ให้เราติดตั้งแพ็กเกจอีกครั้งนะครับผมก็จะกดติดตั้งแพ็กเกจอีกครั้งนะครับระบบปัจจุบันคือ56นะครับ 0.0.240 นะครับเราต้องการที่จะติดตั้ง OS เวอร์ชันใหม่ลงไปก็คือ590502นะครับโอเคจากนั้นกดติดตั้งเอาละคราวนี้ก็จะทำการอัปเดตนะครับตอนนี้กำลังเตรียมที่จะอัปเดตนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับห้ามดับเครื่องยนต์ห้ามกดดับไฟนะครับห้ามกดดับเครื่องยนต์หรือกดดับไฟถ้าใครไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็ห้ามไปกดสวิตช์ออฟเด็ดขาดนะครับห้ามตัดไฟมันเดี๋ยวมันจะพังขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับไม่รู้กี่นาทีไม่เคยจับเวลานะครับก็ดูกันไปนะครับว่ากี่นาทีมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับกำลังเตรียมอัปเดตนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกำลังเตรียมอัปเดตเสร็จสิ้นนะครับหน้าจอจะดับนะครับพอมันดับนะครับใจวูบเลยพังแล้วเหรอไม่พังนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางคนจอดับปุ๊บไปกดดับเครื่องนะครับไปกดออฟพังนะครับแบบนี้พังนะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะเข้าสู่การอินสตอลนะครับมันจะเริ่มนับเปอร์เซ็นต์เมื่อจอดับไปแล้วนะครับแล้วมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์การอินสตอลตอนนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ข้ามไปก็รอดูกันไปเรื่อยๆละกันนะครับหายใจร้อนก็กดสคริปข้ามไปก็ได้นะครับก็ใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกดแล้วนะครับไม่เสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับกด Subscribe ทีนะครับขอบคุณมากนะครับเราดูกันต่อนานจุงอัน
นี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับก็ใครอยากจะอัปเดตเองนะครับหรือซื้อมือสองมารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยดับไปแล้วเห็นไหมครับดับไปแล้วตอนนี้ห้ามดับเครื่องนะครับห้ามดับเครื่องจอมันดับไปแล้วมันก็จะเข้าสู่การอินสตอลนะครับขึ้นสู่การอินสตอลเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราไปกดดับเครื่องหรือไปสวิตช์ออฟนะครับบอกเลยว่ามีเหลืองนะครับพังส่วนมากก็จะพังกันตรงนี้แหละเพราะว่าดันไปดับเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรคิดว่าจอมันดับครับนึกว่ามันพังเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะครับคนที่ซื้อมือ2มาหรือซื้อมือ1มาแต่ว่าก็ปีเก่าแล้วนะครับพวกเฟิร์มแวร์ตระกูล56นะครับหรือของมาด้า3พวก29 33 42นะครับพวกนี้นะครับบั๊กเยอะมากนะครับบั๊กเยอะมากเวลาเชื่อมต่อบลูทูธแล้วบลูทูธช็อตนะครับก็มันเป็นแบบนะครับมันจะประจำเพราะฉะนั้นก็ให้อัปเดตซะนะครับให้เป็นเวอร์ชัน59หรือนะครับอัพไป70เลยก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอก็อัพไปเวอร์ชัน70เลยนะครับเพราะว่าเร็วกว่าเสถียรกว่านะครับสำหรับเวอร์ชัน 59.00502 นะครับก็เอาไว้ใช้งานการปลดล็อกหน้าจอนะครับก็จะใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าเวอร์ชัน 70นะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับที่ 99% นะครับตอนนี้ผมขอตัวสต็อปก่อนนะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับระหว่างนี้ก็รอให้มัน 100% นะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรีบูทนะครับเพื่อจบกระบวนการการอัปเดตนะครับการอัปเดตอินสตอลตัวเฟิร์มแวร์ของ Mazda นะครับ Mazda 2 CX3 Mazda 3 CX5 นะครับทำเหมือนกันหมดนะครับทำเหมือนกันหมดถ้า CX5 นะครับตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปถึงจะทำได้นะครับก็ Mazda 2เป็น Sky Active Mazda 3เป็น Sky Active นะครับทำได้ยกเว้นที่ทำไม่ได้นะครับมาด้า3 2020 CX 30ทำไม่ได้นะครับ OS คนละประเภทกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็สิ้นสุดกระบวนการนะครับการอัปเดตเรียบร้อยละตอนนี้เขาก็จะให้เราทำการรีสตาร์ทหน้าจอนะครับเพื่อเริ่มต้นตัวเฟิร์มแวร์ 59.00.502 นะครับวิธีรีสตาร์ทนะครับวิธีรีสตาร์ทก็กดปุ่ม NAV กับปุ่มวอลลุ่มนะครับหรือมิวแบบนี้นะครับค้างไว้จนจอดับไปนะครับจะกดค้างนะครับผมยังกดค้างอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอจอดับผมก็จะปล่อยมือไปจอดับแล้วผมก็จะปล่อยนะครับก็จะรีบูทกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คเฟิร์มแวร์ดูนะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไร
ก็ยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับน้ำมันก็จะหมดมาเช็คนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่ระบบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 59.00.502 เรียบร้อยนะครับโอเคก็วันที่นะครับเดี๋ยวผมสักหน่อยนะครับแปะกดซิงค์ GPS เลือกเวลาทำโซนกรุงเทพให้เรียบร้อยนะครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้โมบายเวลาซิงค์มันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ต้องปรับเวลาตอนนี้17ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Mazda นะครับที่เป็น Sky Active ทั้งหมดนะครับก็สามารถนะครับทักมาสอบถามได้ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนหรืองงไม่เข้าใจนะครับอยากถามก็ทักเข้ามาถามก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribeตัวช่องให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณมากนะครับกดไปก็ไม่ได้เสียเงินนะครับก็จะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเอาอะไรมาให้ชมก็ติดตามดูนะครับขอบคุณครับ